เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะมาฝึกเรียกว่าให้รู้จักมีทั้งสมาธิโดยการดูกับมองให้เป็นหนึ่งและมีทั้งวิปัสสนาก็คือเมื่อมองมันมีเห็นต้องเห็นให้ชัดโอเคนะแล้วก็ขณะเดียวกันขณะที่เราฝึกดูมองเห็นเนี่ยนะสมมติว่าเราลองสังเกตดูสิดูกับมองเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นหนึ่งกันเวลาเราดูนู่นดูนี่แต่เราไม่ได้มองนะดูเราดูหลวงพ่อเนี่ยแต่บางทีไม่ได้มองหลวงพ่อนะเราไปคิดเรื่องอื่นนะเพราะเวลาเราทำอะไรต้องดูทำอะไรต้องดูดูเมื่อทำอะไรต้องดูก็จะเกิดสติเกิดสติตรงที่ดูนั่นน่ะนะเรียกสติภายนอกแล้วกันเพราะเมื่อเราดูนะและเราไม่ได้มองมันก็ไม่มีสติภายในเพราะนั้นเวลาดูเราต้องมองเวลามองทำไมเรียกสติภายในก็เพราะว่ามันจะเห็นกายเวทนาจิตธรรมแต่เวลาดูเนี่ยนะทำไมเรียกสติภายนอกก็เพราะว่ามันเห็นสิ่งภายนอกหรือเห็นตัวเราก็เห็นภายนอกนะไอ้ตรงดูเนี่ยดูเนี่ยแต่ว่ามันเป็นสตินะที่ทำให้เรารู้จักมีสติขั้นแรกอ่ะนะตรงที่การกำหนดรู้เวลาเราดูเนี่ยก็เหมือนเรากำหนดรู้ดูอะไรเราเหมือนเรากำหนดรู้ในสิ่งนั้นนะแต่ขณะที่เรากำหนดเราก็ต้องมีสติภายในรู้ชัดนะตอนนี้ขณะที่เราดูนะตอนนี้ถ้าเราดูเรามองด้วยเช่นเราดูหลวงพ่อเนี่ยเรามองด้วยเราเห็นไหมว่าเรามีสติภายในผลก็คือความสงบไม่ฟุ้งแต่ถ้าเราดูเราไม่ได้มองหลวงพ่อเราเห็นไหมว่าเราดูเหมือนกันแต่เราไม่มองหลวงพ่อก็คือเห็นไหมว่าเรามีความคิดแทรกเข้ามาแต่ถ้าเราดูเรามองหลวงพ่อเราเห็นไหมว่าความคิดหมดไปมีแต่ความสงบแล้วก็ในความสงบมีสตินะแต่นี้ถ้าดูแล้วมองเราเห็นไหมว่าถ้ามีดูมีมองเนี่ยเห็นไหมว่าเรามีสติเห็นไหมถ้าเห็นไม่ชัดก็ต้องใช้การฟังการฟังเวลาเราฟังหลวงพ่อเนี่ยถ้าเราคิดเรื่องอื่นเราก็ไม่ได้ยินจริงไหมแต่ถ้าเราฟังแล้วเราได้ยินฟังแล้วได้ยินเป็นไงพอฟังแล้วได้ยินเห็นไหมว่าเรามีสติขณะที่เรามีได้ยินเห็นไหมแต่ถ้าฟังแล้วไม่ได้ยินเห็นไหมว่าไม่มีสติมันล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรกแล้วมันก็ฟุ้งไปฟุ้งมาจริงไหมเพราะนั้นเราลองดูสิใช้การฟังก็ได้ฟังเสียงค่อยๆเบาๆกว่าเสียงหลวงพ่อเช่นเสียงแอร์เนี่ยพอฟังแล้วเห็นไหมว่าเรามีสติจิตมันจดจ่อกับเสียงแอร์เห็นไหมจดจ่อเรียกว่าข้างในอ่ะไม่ใช่เราเอาตาไปนั่งจดจ่อเอาหูไปนั่งเงี่ยหูฟังไม่ใช่ทุกวันนี้ที่เราจดจ่อเราเอาสมองมานั่งเหมือนนั่งก้มดูอะไรทุกอย่างหนึ่งก็ใช่ไหมมันมาจากสมองถ้าวันนั้นเราต้องฝึกตรงที่มีสติดูมีสติดีละอย่างสมมติว่าจับนี่พอจับนี่มีสติไหมเนี่ยจับมีสติไหมแต่ถ้าจับด้วยแล้วก็มองด้วยว่าจับอะไรก็มีสติทั้งนอกทั้งในจริงไหมโยมจับนี่มีสติไหมเนี่ยจับอะไรรู้ไหมจับอะไรรู้ก็แสดงว่ามีสติแต่รู้แต่ไม่ได้มองก็ไม่มีข้างในจริงไหมจับอะไรรู้ไหมเนี่ยรู้ไหมอันนี้ก็เรียกว่ามีสติแต่เป็นสติภายนอกแต่สติภายในต้องมองรู้แล้วต้องมองโอเคไหมเพราะนั้นโยมต้องมีสติภายนอกภายในให้มันเรียกว่าตรงเข้าหากันคอนเน็กต์กันนะส
สัมผัสอะไรเนี่ยเรารู้ไหมแค่รู้อย่างนี้ไม่พอหรอกสติภายนอกสัมผัสก็รู้ไม่พอต้องมองแล้วมองแล้วต้องเห็นด้วยโอเคไหมไอ้ข้างในเนี่ยถ้าเรามีสติข้างในก็คือเริ่มจากมองโอเคไหมมองจับเนี่ยรู้แต่ว่าไม่มองแค่รู้อย่างนี้ก็ไม่มีความตั้งมั่นแต่ถ้ามองมีความตั้งมั่นไหมกินอะไรเนี่ยลิ้มรสแต่ถ้าเป็นไงตั้งใจลิ้มรสด้วยข้างในมันเรียนรู้ไหมนอกจากรู้แล้วมันยังเรียนรู้ด้วยว่ารสชาติเป็นยังไงเห็นไหมมันเรียนรู้ไหมนี่ยิ่งกว่ารู้อีกเรียนรู้เลยข้างในเพราะนั้นจึงเรียกว่าสติข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งสติภายนอกภายในนะพอมีสติภายในมันก็จะเริ่มมีเห็นรสชาติยังไงเห็นไปถึงแล้วแต่เราอะเห็นไปถึงอันนี้มีประโยชน์อันนี้อาจบางคนอาจจะเห็นไปถึงว่าน่าจะเอาไปค้าขาย นะก็แล้วแต่นะแต่ไอเห็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เห็นในเรื่องทางธรรมะนะเห็นในเรื่องทางธรรมะก็คือเห็นตัวเองกำลังกินรู้ไหมกำลังกินเนี่ยแล้วรู้กินไปเรื่อยเพลินๆไม่ได้มองอันนี้ก็เรียกว่ามีแต่รู้แค่สติภายนอกแต่ถ้ารู้แล้วมองด้วยกินไปอร่อยกินมองด้วยแล้วเป็นไงพอมองด้วยมันเห็นตัวเองกำลังกินเพราะนั้นไอ้เห็นตัวเองกำลังกินเนี่ยก็คือวิปัสสนาโอเคนะไอ้ตรงมองว่ากินอะไรมองรสชาติมองการกินมองการเคี้ยวอันนี้คือสมาธินะเมื่อลิ้มรสเมื่อมีสัมผัสแล้วกันสัมผัสทั้ง5ถ้าสัมผัสทางตาเขาเรียกว่าดูสัมผัสทางหูเขาเรียกว่าฟังนะแต่ถ้าดูแล้วไม่ได้มองมันก็ไม่เกิดการตั้งมั่นของจิตนะคือจิตไปลอยคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าดูอะไรมองฟังอะไรได้ยินนะจับอะไรก็ต้องรู้ชัดจะเรียกว่ารู้ชัดตรงที่มองด้วยถ้ามองยิ่งมองยิ่งรู้ชัดไหมเพราะเมื่อมีมองปั๊บมันจะมีเห็นโอเคไหมเพราะนั้นตรงที่เห็นเนี่ยคือสัมปชัญญะเพราะอะไรพอมันมีเห็นมากขึ้นมันจะเกิดสัมปชัญญะเพราะนั้นไอ้ตัวที่สัมปชัญญะความรู้สึกตัวภายในตื่นแล้วเรารู้ได้ไงว่ามีความรู้สึกตัวภายในตื่นแล้วมันเห็นไงส่วนมากนักภาวนารู้แต่ไม่เห็นโอเคนะรู้ไม่เห็นก็คือรู้ลอยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลารู้ต้องมองก่อนพอมองมีสมาธิพอมองมีสมาธิปั๊บมันเริ่มมีเห็นแล้วถ้ามองดูกับมองแน่ๆปั๊บตอนนี้ไอ้ตัวเห็นตื่นขึ้นเลยเห็นก็คือตัวสัมปชัญญะความรู้สึกพร้อมมันตื่นพร้อมกับความรู้ตัวภายในพร้อมกับความรู้ความเข้าใจเพราะนั้นสัมปชัญญะเขาจึงเรียกว่าความรู้ตัวจนกระทั่งสัมปชัญญะถึงความหมายอันสูงสุดก็คือตัวปัญญาโอเคนะเรื่องแรกเขาเรียกว่ารู้ตัวโอเคนะเอาดูแล้วมองเป็นไงภายนอกภายในเล็งถึงกันไหมสมาธิเกิดแล้วก็เริ่มรู้สึกเห็นแต่ไอเห็นวันเนี้ยที่จะมาคุยกันก็เพราะว่าเห็นตัวเนี้ยเราก็เห็นว่าเราก็มองอะไรเนี่ยนะมันก็มีการเห็นเกิดขึ้นละแต่ทำไงให้เห็นเนี่ยมันพัฒนาให้เกิดการเห็นยิ่งขึ้นไปไอตัวเนี้ยคือเวลาดูแล้วมองมันต้องมีเห็นแน่ๆแต่ทำไงให้เห็นมันเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นไม่มีประมาณเห็นเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นญาณปัญญาวันนี้จะมาคุยกันเพราะนั้นวันนี้ก็จึงต้องบอกว่าเริ่มต้นเราต้องเห็นอันนี้ก่อนเวลาดูเนี่ยเรามองเนี่ยเวลาฟังเราได้ยินเนี่ยเราเห็นไหมว่าเรามีสติเห็นอันนี้ก่อนได้ไหมถ้าเห็นอันนี้เห็นได้นะไม่ยากด้วยก็เห็นไหมว่ามันมีสติมันไม่วอกแวกอ่ะเวลาฟังแล้วตั้งใจฟังได้ยิน
ได้ยินแล้วตั้งใจมากขึ้นเป็นไงเห็นไหมว่ายิ่งตั้งใจยิ่งมีสติมากขึ้นจริงไหมไอ้สติมันเป็นนามธรรมโยมไม่ต้องไปเหลือกตาหรอกโอเคไหมมันเป็นนามธรรมคือโยมเห็นไหมว่ามันมีสติมันไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ต้องไปเหลือกตามันเห็นด้วยเซนส์ของเราเรามีเซนส์ของเราไหมนะเวลาดูอะไรแล้วเราก็มองเห็นไหมว่ามีสติถ้าไม่เห็นก็ลองโยมผู้หญิงลองเอาเพชรมาส่องดูสิเห็นไหมเวลาดูเพชรเป็นไงแน่วแน่เลยเห็นไหมว่ามีสติมันไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้เห็นด้วยอะไรอื่นมันเห็นตรงที่ด้วยเซนส์ของเราแหละนะเห็นไหมว่ามีสติก็เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาแล้วกันนะปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นก็คือต้องเห็นว่ามีสติก่อนเพราะว่าสติจะทำให้เกิดปัญญายิ่งขึ้นไปแต่ต้องมีปัญญาเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นก็คือเห็นไหมว่าเวลาเราดูเพชรดูก็มองเป็นหนึ่งเห็นไหมแล้วก็เห็นไหมดูมองเป็นหนึ่งเห็นว่ามีสติเห็นไหมตอนนี้โยมก็เห็นว่ามีสตินะคนไหนมีภารกิจมากๆไม่เป็นไรหรอกมีงานมีการเยอะแยะนะไหนๆก็ต้องมีภาระอะไรต่างที่ต้องแบกต้องทำเมื่อต้องทำต้องดูเมื่อทำอะไรต้องดูพอดูแล้วมันเกิดสติภายนอกพอดูแล้วต้องมองแบบตั้งใจแก้ปัญหาเลยมองแล้วเราจะมีสมาธิมีสติสติที่มองต่อเนื่องก็คือสมาธินะเมื่อมีสติต่อเนื่องมันก็แน่วแน่เพราะนั้นสมาธิก็คือสติที่ต่อเนื่องเห็นไหมเพราะนั้นเราเห็นสติเห็นไหมว่าเราทำอะไรต้องเราดูแล้วเรามองเห็นไหมว่าเรามีทั้งสติทั้งสมาธิแต่วันนี้พูดง่ายสมาธิก็คือสติที่ต่อเนื่องเราเห็นสติไหมว่าเรามีสติดีไหมในขณะที่ดูนั้นในขณะที่ดูแล้วก็มองผู้ชายชอบส่องพระดูพระเครื่องขณะดูพระเครื่องไงไม่ต้องสอนเลยเอาดูก็มองรวมเป็นหนึ่งมันเป็นหนึ่งเองเพราะว่าเราสนใจจริงไหมมันตรงกันมันเป็นหนึ่งนะพอดูแล้วมีมองมันเป็นหนึ่งพอดูแล้วมีมองเป็นหนึ่งแล้วเป็นไงเห็นไหมว่าขณะที่มองกระดูเป็นหนึ่งเนี่ยดูกระมองเป็นหนึ่งเนี่ยไม่วอกแวกเขาเรียกว่าเห็นไหมว่ามีสติตอนนี้โยมก็เห็นไหมว่ามีสติบ่อยๆได้ไหมตอนนี้อย่างสมมติว่าโยมทั้งดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อเห็นไหมว่ามีสติเห็นไหมว่ามีสติเอาเห็นตรงที่มีสติตอนนี้ถ้าเราเห็นตรงที่มีสติโยมลองดูอย่างอื่นบ้างก็ได้แต่โยมเห็นไหมว่าเวลาโยมดูอย่างอื่นเนี่ยถ้าโยมไม่มองเดี๋ยวสติมันหายไปเพราะนั้นเวลาโยมดูอย่างอื่นดูดอกไม้สีแดงโยมมองด้วยโยมเห็นไหมว่าแม้จะดูอย่างอื่นแต่ถ้าโยมเห็นไหมว่ามีสติมันก็ยังมีสติต่อเห็นไหมเพราะนั้นโดยมากโยมลืมเห็นว่ามีสตินะโยมเห็นแต่ดอกไม้นะเพราะนั้นโยมก็ไม่เห็นข้างในวันนี้เห็นดอกไม้มีดูมีมองมีเห็นแล้วเห็นไหมว่าขณะที่มองดอกไม้ดูดอกไม้เห็นไหมว่าดอกไม้ก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ทำให้มีสติแล้วเมื่อมีสติต่อเนื่องก็คือสมาธิเห็นไหมตอนนี้เวลานั่นปั๊บเวลาคุยกันเนี่ยนะส่วนมากโยมคุยกันเนี่ยนะโยมไม่ค่อยสบสายตากันนะต่อไปต้องหัดนะเวลาคุยกับใครต้องมองหน้าเขาเวลามองเนี่ยเราจะมีสติโอเคไหมและถ้าเรามองเนี่ยเราก็จะตั้งใจฟังเขาที่ว่าเขาคุยอะไรนะเราก็จะมีสตินะดังนั้นสติในเบื้องต้นวันนี้คือฝึกตรงที่สายตาดูอะไรต้องมองดูหลวงพ่อก็ต้องมองหลวงพ่อดูครูแฟนก็มองครูแฟนดูดอกไม้ก็มองดอกไม้ดูพระก็มองพระดูที่ขณะที่มีทำอะไรดูอะไรต้องมองพระพุทธรูปมองดอกไม้ดูดอกไม้มองดอกไม้ดูตัวอักษรดูที่ต้องอ่านสิอ่านสิธรรมสถานดูแต่ละตัวเลยจะได้ทอธงรอเรือ
รอหันมอมาสอเสือทอถาทอถุงสระอานอนหนูดูแต่ละตัวแล้วมองแต่ละตัวแล้วเห็นไหมว่ามีสติอ่ะเห็นไหมว่ามันมีสติอ่ะคือวันนี้ต้องการให้เห็นว่ามีสติโอเคไหมถ้าเห็นว่ามีสตินะตอนเนี้ยโยมเห็นว่ามีสติแล้วดูหลวงพ่อถ้าโยมเห็นว่ามีสติดูหลวงพ่อในยะกลับกันก็คือโยมจะเห็นหลวงพ่อชัดเห็นว่ามีสติฟังหลวงพ่อในยะกลับกันโยมก็จะได้ยินหลวงพ่อชัดเห็นว่ามีสติทำอะไรโยมก็จะรู้ชัดมองตัวเองแต่บอกเมื่อก่อนนี้มองตัวเองลืมเห็นว่ามีสติเดี๋ยวมองตัวเองลืมเห็นว่ามีสติก็กลายเป็นง่วงนอนไปเพราะนั้นไอ้มองตัวเองก็ยังเห็นไหมว่าจะสติจะมองข้างนอกมองข้างในมันก็สติตรงที่จากภายในจิตของเราอ่ะเราเห็นไหมมันมีภายในอ่ะมีไหมมองตัวเองมองไหล่ขวามองไหล่ซ้ายมองดูที่นั่งบนเก้าอี้นุ่มหรือแข็งมองดูที่ท้องพองหรือยุบเห็นไหมว่ายังเห็นสติไหมเห็นว่ามีสติไหมวันนี้ให้เริ่มฝึกเห็นว่ามีสติเพราะโดยมากเราจะเห็นแต่สิ่งที่มองแต่ไม่ได้เห็นมาที่จิตว่ามีสติปัญหาคืออันนี้โยมเห็นพองยุบใครๆก็เห็นดูพองยุบก็เห็นพองยุบแต่เดี๋ยวก็หลับพอโยมไม่เห็นสติของตัวเองสติตัวเองก็เลยง่อยหลับลงไปเลยแต่ถ้าโยมเห็นพองยุบโยมเห็นว่ามีสติก็จะตื่นขึ้น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 เป็นมหาสติโอเคไหมโยมเห็นดูลมหายใจมองลมหายใจเห็นลมหายใจแต่ไม่เห็นว่ามีสติมีแต่ง่วงเห็นง่วงไหมเห็นง่วงแน่ๆเลยหรือไม่ก็เห็นไหมฟุ้งก็เพราะไม่เห็นว่ามีสติไงเพราะฉะนั้นสติมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ดูกับมองมันตรงกันนะเมื่อมีดูก็ต้องมีมองเอาดูรูปนั่งมองรูปนั่งเห็นไหมว่ามีสติเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นว่ามีสติเนี่ยมันเห็นตั้งแต่วินาทีแรกเลยที่ดูกับมองมันเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งแบบไหนเป็นหนึ่งแบบเวลาดูเพชรอะเวลาดูเพชรปะดูกับมองเป็นหนึ่งเลยเพราะว่าเราเดี๋ยวไงเวลาดูเพชรเรามีฉันทะเนี่ยเพราะนั้นเวลาทำอะไรมีฉันทะดูกับมองมันเป็นหนึ่งเพราะนั้นโยมเห็นไหมถ้าโยมไม่มีฉันทะนะดูอะไรกับมองก็ไม่เป็นหนึ่งนะเพราะนั้นต้องเริ่มจากฉันทะนะดูกับมองเป็นหนึ่งไหมแล้วเห็นไหมว่ามีสติไหมถ้าเห็นแค่เนี้ยเขาเรียกว่าวันนี้เห็นว่ามีสติเท่ากับว่าวิธีแรกในการฝึกภาวนาก็คือต้องหัดตั้งสติก่อนวันนี้เห็นว่ามีสติก็คือตั้งสติด้วยการเห็นไหมว่าสติสตังยังไปไหนเอาก็ดูเลยแล้วก็มองดูอะไรก็มองพอดูอะไรก็มองสติสตังกลับมาไหมนะแล้วเห็นว่ามีสติไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าหัดตั้งสติบ่อยเพราะว่าเราลอยบ่อยๆเราก็หัดตั้งสติบ่อยๆนะหัดตั้งสติบ่อยๆด้วยการดูท้องฟ้ามองท้องฟ้าดูดอกไม้มองดอกไม้โอเคไหมหัดตั้งสติหัดตั้งสติแล้วมันก็จะมีสติแต่มีสติมันจะมีได้ไม่นานถ้าเราไม่เห็นว่ามีสติปัญหาคือตรงเนี้ยนะเพราะนั้นเวลามีสติอาโยมบอกมีสติโยมก็ไม่เห็นว่ามีสติมาเห็นแต่หลวงพ่ออีกละโยมก็ต้องเห็นด้วยสิมีสติไหมนะเห็นหลวงพ่อแต่เห็นสติของตัวเองไหมว่าดีขึ้นตั้งมั่นขึ้นได้ไหมเห็นว่ามีสติไหมทุกคนเร็วมากเลยเดี๋ยวให้สติเกิดขึ้นทันทีนะไหนลองดูลายมือตัวเองดิเพราะแต่ละคนก็ไม่มีแหวนเพชรด้วยจนกันทุกคนดูลายมือแล้วกันดูลายมือดิเส้นนี้เส้นอะไรเห็นไหมว่ามีสติเวลาดูลายมือสงัดวิเวกนิ่งแน่วแน่เห็นไหมว่ามีสติดูลายมือดิเห็นไหมว่ามีสติตอนนี้เราก็
ดูหลวงพ่อยังเห็นไหมว่ามีสติต้องเห็นว่ามีสติเอาแค่ว่าเห็นแบบเรียกว่าแชร์กันไม่ต้องมานั่งจดจ่อเห็น 100% หรอกเห็นภายนอกให้ชัดเห็นว่ามีสติสัก 10% ก็พอละโยมไอ้เห็นภายในเนี่ยเวลามันแล้วแต่นะถ้าเราทำงานภายนอกเนี่ยนะเราก็เห็นภายนอก 90% เลยแต่เห็นว่ามีสติขอ 10% ได้ไหมแล้วมันจะทำให้สติภายนอก 90% ของเราไม่ล่วงไม่หล่นโอเคนะคือไม่ต้องมานั่งชำเลืองมานั่งสงสัยสติอยู่ตรงไหนก็แค่เห็นว่ามีสติอ่ะสัก 5% ก็ได้อ่ะลดลง แต่ไม่เอา 1% นะ หัวเราะเนี่ยยังเห็นไหมว่าไอ้หัวเราะมันเคลื่อนแต่เวลาเห็นว่ามีสติไม่เคลื่อนและสติก็จะเห็นว่าเรากำลังหัวเราะอร่อย เห็นไหมเห็นว่ามีสติได้ไหมขยับมือขยับตามล้างหน้าถูเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันเห็นมีสติสักเอาแค่10%อ่ะ5% 10% ได้ไหมได้ไหมคือเราถ้าเราทำภายนอกเนี่ยทำงานภายนอกเนี่ยเราก็เห็นภายนอกให้ชัดเลยแต่อย่าลืมเห็นว่ามีสติสัก 10% แล้วกันใช่ไหมเห็นนิดๆอ่ะได้ไหมถ้าเห็นนิดๆเนี่ยมันจะต่อเนื่องได้นานแต่ถ้าตั้งใจเห็นว่ามีสติเนี่ยเดี๋ยวมันลืมแล้วมันก็ทิ้งเลยนะตั้งใจทำทีหนึ่งเวลามีอะไรมากระทบสัมผัสมันตั้งใจมากไปเวลาทิ้งมันก็ทิ้งเลยวันนี้เอาแค่เห็นสัก 5% 10% ได้ไหมเนี่ยพอเห็น 5% 10% เห็นไหมแล้วก็เว็บตากระพริบตาเคลื่อนแต่สติไม่เคลื่อนเราล้างหน้าแปรงฟันเห็นไหมไหนลองล้างหน้าแปรงฟันล้างหน้าที่เห็นไหมว่ามีสติมือเคลื่อนเนี่ยตบไปตบมาเนี่ยแต่สติไม่เคลื่อนเห็นไหมโยมจริงไหมเนี่ยเนี่ยลุกหน้าลุกหน้าลุกหน้าเห็นไหมว่ามีสติเอา 5% เปล่าดีไหมจริงมากและโยมก็หัดดำเนินชีวิตด้วยสติอย่างเงี้ยคือเห็นไหมว่าเรามีสติเนืองๆบ่อยๆไม่หลุดนะ 5% 10% ขับรถเนี่ยขับเลยแต่เห็นว่ามีสติมันจะทำให้เราไม่หูหนันพันแรกพอโยมเห็นว่ามีสตินะวันหลังโยมต้องขออนุญาตสติก่อนนะว่าอยากจะไปเที่ยวเพราะว่าถ้าเห็นว่ามีสติบ่อยๆมันไม่ยอมให้โยมไปเที่ยวไหนหรอกบอกต้องขอไปเที่ยวนะตอนนี้ขอไปสังสรรค์กับเพื่อนหน่อยมันบอกไม่ให้โอเคไหมเพราะนั้นต่อไปเนี่ยโยมจะเป็นผู้มีสติจะไม่ไปทำเลเทเมาแม่เลยจะกราบด้วยขอไปเที่ยวไม่ให้เนี่ยเห็นว่ามีสติเนี่ยเห็นบ่อยๆแล้วเดี๋ยวโยมจะเริ่มทวนกระแสจริงๆนะหัวใจที่เราฝึกทั้งหมดเนี่ยก็คือสติแต่รู้ยังไงว่ามีสติอ่ะก็จับนี่ก็รู้นี่ก็มีสติแต่รู้ไม่พออันนี้มันสติภายนอกไอ้คำว่าสติคือเห็นไหมข้างในมีสติภายในนะเห็นว่ามีสติจะคิดอะไรนี่มันบอกไม่ให้ห้ามฟุ้งซ่านอายมลองฟุ้งซ่านนี่มันให้ไหมเนี่ยมันไม่ให้เลยนะจริงไหมพอมันไม่ให้ปั๊บมันก็ทำให้เห็นหายใจเข้าช้าหายใจออกช้าเห็นชัดที่ลมหายใจ 90% 10% เห็นชัดที่สติสัก 10% เพียงพอแล้วไม่ต้องขอมากกว่า 10% มากกว่า 10% เดี๋ยวเวลานั้นทิ้งก็ทิ้งเลยแต่ถ้า 10% เนี่ยมันจะไม่ทิ้งโอเคไหม 5% 10% เนี่ยจะกินอะไรเนี่ยนะเห็นว่ามีสติก็จะเหมือนกับว่าทำให้เราจะรู้ได้ไงว่ามีสติกินเนี่ยอาการในการกินการเดินการดื่มการกระทำมันมีการเคลื่อนแต่เวลาโยมเห็นว่ามีสติโยมเห็นว่าจิตโยมไม่เคลื่อนไม่ใช่ไม่ฟุ้งไม่เคลื่อนโอเคนะไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนเลยถ้าโยมเห็นว่ามีสติมันไม่ฟุ้งเลยเนี่ย
เห็นว่ามีสติเพราะฉะนั้นต่อไปหัดนะหัดตั้งแต่แม้กระทั่งนอนเลยฝันเลอะเธอก็ก่อนนอนก็เห็นว่ามีสติด้วยกันอ้าวเปิดบางทีบางวันนะโยมนอนไม่หลับเรื่องคิดมากเลยตอนนี้ถ้าจะเห็นว่ามีสตินะมาเห็นที่กายแม้แต่ว่ามันกำลังเมามันกับเรื่องที่คิดมากไม่รู้เรื่องนั้นสนุกหรือเรื่องนั้นทุกข์หรือเรื่องนั้นสุขก็ไม่รู้ทำให้คิดไม่หยุดเลยก็ต้องค่อยๆย้ายอาจจะย้ายเปลี่ยนอารมณ์มาดูทีวีหรือดูข่าวแล้วก็ดูอะไรต้องมองฟังอะไรต้องได้ยินย้ายมานี่ก่อนย้ายมาที่ฟังข่าวหรือดูหนังก็ได้ไม่ไรดูหนังที่เราสนใจก็ได้ที่สนุกก็ได้ให้มันย้ายอารมณ์มาก่อนพอย้ายอารมณ์มาอยู่ตรงที่ดูทีวีปั๊บดูอะไรต้องมองฟังอะไรต้องได้ยินแล้วหลวงพ่อบอกเห็นไหมว่ามีสติเออมาเลยพอเห็นว่ามีสติตอนนี้มันบอกเห็นว่ามีสติแล้วก็พอละหลับได้ละปิดทีวีนะเพียงแค่อุบายการที่เราจะค่อยๆละอารมณ์เนี่ยมันจะต้องหาอารมณ์อะไรต่างๆที่มันไม่วุ่นวายเรากำลังติดอยู่ในอารมณ์ที่โมโหเรื่องอะไรต่างๆก็ดูหนังไปเพลินๆก่อนย้ายอารมณ์ก่อนแล้วจากย้ายอารมณ์แล้วเราก็เห็นว่ามีสติพอเห็นว่ามีสติปั๊บเราก็จะอยู่เหนืออารมณ์ตอนนี้ก็ปิดทีวีได้หรือจะฟังเพลงก็ได้นะตอนนี้เห็นไหมว่ามีสติแล้วเห็นว่ามีสติเห็นรูปนั่งไหมแต่นี่เวลาเราฝึกภาวนาเห็นว่ามีสติเราก็เห็นรูปนั่งก็จะเห็นชัดเรียกว่าเห็นรูปนั่งชัดชัด 90% เลยแต่ขอเห็นว่ามีสติสัก 10% ก็พอละนะเพราะนั้นขณะที่เห็นรูปนั่งชัดก็จะมองทั้งเห็นรูปนั่งนะเห็นลมหายใจเข้าออกไหมเห็นไหมถ้าโยมไม่เห็นว่ามีสติโยมก็ต้องเริ่มจากของหยาบก่อนก็คือข้างนอกเห็นดอกไม้ไหมมองเลยมองแล้วดูแล้วมองพอดูแล้วมองแล้วดูเป็นหนึ่งปั๊บเห็นไหมว่ามีสติเห็นไหมว่าไม่ฟุ้งนะคือการที่จะเริ่มทันทีมาที่ของละเอียดคือลมหายใจเนี่ยบางคนกำลังติดความคิดอะไรต่างๆหรือติดสงสัยเราก็ดูมองของหยาบก่อนเห็นไหมมันมีสติเห็นไหมพอเห็นว่ามีสติภายนอกแล้วตอนนี้เราก็มาดูมองตัวเองเราเห็นไหมว่ามีสติหรือเห็นไหมว่ามีสติเวลาเดินเวลาขับรถนะเห็นไหมว่าไม่ค่อยมีสติเอางี้ก่อนเห็นไหมว่าไม่ค่อยมีสติเห็นไหมเห็นเพราะเดินไปคิดไปนั่นเขาเรียกว่าเห็นไหมว่าไม่มีสติงั้นก็ตรงข้ามเดินไปก็หัดเห็นตัวเองมองตัวเองเห็นตัวเองแล้วก็หยุดคิดเขาก็เรียกว่าเห็นว่ามีสติตอนนี้พอเห็นว่ามีสติเป็นยังไงสติก็จะเหมือนกับว่าเราทำอะไรเนี่ยทางตาจะหูจะหมูเนี่ยสติมันจะคอยสอดส่องตลอดเวลาเลยสอดส่องตลอดเวลากินอะไรมองอะไรจับอะไรมันจะสอดส่องเดี๋ยวมันจะเป็นสติสัมโพชฌงค์เลยนะในธรรมะในโพชฌงค์7สติสอดส่องเห็นไหมว่ามีสติตอนนี้ในทางกับการพอเห็นว่ามีสติก็เห็นการกระทำการพูดการคิดเห็นไหมถ้าเห็นว่ามีสติเราก็จะเห็นการกระทำอัตโนมัติเลยเห็นไหมแค่เห็นว่ามีสติเห็นการกระทำไหมเห็นการพูดไหมเห็นการคิดไหมเห็นการขยับไหมอย่าเหลือกตาสิเพราะว่าเห็นว่ามีสติไม่ได้ใช้ตาก็เราเห็นไหมว่าเราฟุ้งแต่ตอนนี้ก็ตรงข้ามเราเห็นไหมว่าเราไม่ฟุ้งไอเห็นไม่ฟุ้งพอไม่ฟุ้งแล้วมันชัดขึ้นก็เห็นได้ไหมว่ามันตั้งมั่นก็คือมันมีสติตอนนี้เมื่อเราเห็นว่ามีสติแล้วฟังใจตัวเองดิสติมันจะลงอย่างลากลึกเข้าไปในใจตอนนี้ในเข้าไปในใจในจิตในใจเลยนะ
เอาเห็นไหมว่ามีสติแล้วฟังใจตัวเองเพราะนั้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะที่เราฝึกจะดูลมหายใจมองลมหายใจดูพองยุบมองพองยุบรีบๆมาอยู่ตรงที่เห็นว่ามีสติโอเคไหมอันนี้เราก็จะอยู่ในเรียกว่าสมถะกรรมฐานก็คือตรงที่เห็นว่ามีสติเนี่ยมันมีความสงบนะและตรงที่เห็นว่ามีสติตอนนี้เขาก็เริ่มหัดเขาก็เริ่มสามารถมองเห็นกายเวทนาจิตธรรมนะแล้วก็กายในกายเวทนาที่เวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมซึ่งมันหมายถึงว่าอุปาทานที่เป็นความรู้สึกว่าตัวเราของเรายึดมั่นในกายเนี่ยมันอยู่ในใจแต่ตอนแรกหลวงพ่อบอกว่าเห็นไหมว่ามีสติและเห็นสติเห็นตัวเองไหมนั่งอยู่อันนี้คือกายภายนอกเห็นไหมว่ามีสติและสติเห็นเวทนาความรู้สึกนึกคิดหรือเห็นจิตไหมอันนี้ก็ยังเป็นเวทนาภายนอกจิตภายนอกเห็นไหมว่ามีสติและเห็นสติไหมเราคิดเป็นกุศลหรืออกุศลเห็นไหมอันนี้ก็คือจิตนะแค่ภายนอกเท่านั้นเองนะเห็นว่ามีสตินี่ไม่ได้ว่าห้ามคิดนะไหนโยมเห็นว่ามีสติโยมคิดจะทำอะไรแต่โยมเห็นไหมว่าไอ้คิดก็ส่วนคิดไอ้เห็นว่ามีสติก็มีของเขาเองแล้วเมื่อมีสติเนี่ยสติจะทำให้เราเห็นคิดโอเคไหมแต่นี่เห็นคิดนี่มันยังไม่ถึงกิเลสข้างในกิเลสมันอยู่ในใจนะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเห็นไหมว่ามีสติแล้วก็ฟังใจตัวเองพอฟังใจตัวเองไอ้ตรงที่เห็นว่ามีสติมันจะเริ่มเป็นเห็นจิตในจิตธรรมในธรรมมันจะเข้าไปข้างในละมันอย่างลากลึกละเห็นไหมแล้วฟังใจตัวเองแล้วหัดอยู่ข้างในนะไม่การที่จะฟังใจตัวเองแล้วก็เห็นข้างในหนึ่งเนืองเนี่ยต้องใช้ธรรมะด้วยธรรมะในที่นี้ก็คือมรรคมีองค์8โดยเฉพาะความดำริชอบเอาข้อเดียวอ่ะมรรคมีองค์8ใช่มั้ยเวลาโยมฟังใจตัวเองโยมจะเห็นข้างในได้ประเดี๋ยวเดียวเพราะโยมไม่เคยดำริเลยที่จะเบื้องต้นไม่เคยดำริเลยที่จะเรียนรู้ใจตัวเองโยมมีแต่ดำริแสวงหาข้างนอกพอบอกฟังใจตัวเองก็ได้อะเดี๋ยวออกนอกห้องธรรมสถานไปแสวงหาเขาหน่อยอ่ะเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นโยมต้องฝึกสติสมาธิวิปัสสนาไม่พอต้องฝึกมรรคมีองค์8เรียกว่าดำเนินชีวิตด้วยหลักมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ก็คืออันนี้ไม่ต้องพูดอธิบายทั้งหมดเอาแค่ข้อเดียวความดำริชอบข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความรู้ชอบข้อ2ความดำริชอบส่วนมากทุกคนเนี่ยนะมีความรู้ความเห็นมากมายแต่เมืองไทยก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจริญเพราะมัวแต่แสดงความเห็นแต่ไม่ทำเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้ดำริที่จะทำนะโอ้ประเทศชาติต้องยุ่งอย่างนี้แต่ไม่มีใครดำรินะดำริเรียกว่าถ้าแต่ละคนทำในครอบครัวเริ่มจากครอบครัวสังคมประเทศชาติก็เจริญแต่นี้ก็มันมีแต่ความเห็นอ่ะโอเคไหมความเห็นแต่ว่าไม่มีความดำริเพราะนั้นเราเมื่อรู้อย่างนี้เรามาฝึกตั้งแต่ตัวเราเองแล้วก็ในครอบครัวแล้วต้องดำรินะดำริเกิดมาทำไมอายุมากก็มากแล้วเวลาก็ไม่รู้จะเหลืออีกเท่าไหร่ลองดำริจริงๆที่ว่าไอ้ที่เราแสวงหามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความสุขที่แท้จริงเหรอฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาหันมานะมาศึกษาพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเพราะว่าเขาแสวงหาจนเขาเห็นว่ามันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงโอเคไหมนะแต่นี่มันจะสวนกันฝรั่งเริ่มแสวงหาธรรมะเริ่มค้นหาศึกษาแต่พวกเราก็ยังแสวงหาข้างนอกความสุขข้างนอกเพราะนั้นก็ลองค้นหาตัวเองเพราะการดำริมันจะทำให้เกิดการหามันจะทำให้เกิดการเห็นถ้าไม่ดำริมันก็ไม่หา
ถ้าโยมไม่ดำริแสวงหาเงินทองโยมจะหาเงินทองไหมนะถ้าโยมไม่แสวงหาเงินทองโยมจะเห็นวิธีในการหาเงินทองไหมก็ไม่เห็นเพราะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มดำริดำริจะไปเที่ยวมันก็จะหาวิธีการไปเที่ยวแล้วก็เห็นเลยว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวยังไงนะแต่นี่เราดำริที่จะเลิกละปล่อยวางเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาเนี่ยนะเราแสวงหามากมายแต่ว่ามันเหนื่อยมันหนักมันทุกข์แล้วอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์อันทำให้ใจเราดิ้นรนไม่รู้จักสุดไม่รู้จักหยุดก็ความบริสุทธิ์ไงความไม่มีตัวตนหวากได้อยากได้อยากมีอยากเป็นเราเคยรู้สึกได้ไหมเวลาเรานั่งอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเราจะวางทุกอย่างไอ้ที่ใจเราแสวงหามันทั้งหมดเวลานั่งอยู่ธรรมชาติช่วงนั้นมันจะวางทุกอย่างแล้วเราจะเห็นความสุขด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าเราดำริเอาเรียกว่าถึงนิพพานในชาตินี้เพราะว่าตัวเองยังไม่รู้เลยความสุขในปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงบอกนิพพานในชาตินี้มันก็ไม่รู้อีกเอาแค่ง่ายๆเนี่ยความสุขในชีวิตเนี่ยเราเคยสัมผัสความสุขในชีวิตที่เรียกว่าเป็นความสุขเวลาไหนเวลาอยู่กับเพื่อนเหรอเวลาอยู่กับร้านอาหารเหรอเวลาอยู่กับธรรมชาติเห็นไหมจริงไหมเวลาอยู่กับธรรมชาติใจเป็นสุขไหมแล้วทำยังไงเราจะเห็นแสวงหาความสุขเช่นนี้ความสุขเช่นนี้มันไม่มีรักไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีตัวเราของเรายึดมั่นถือมั่นเวลานั่งอยู่ชายทะเลมันทิ้งชั่วคราวแต่เวลากลับมาในเมืองก็เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะนั้นเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ถามตัวเองแล้วทุกวันนี้เราได้อะไรบ้างเนี่ยความสุขจอมปลอมนะเพราะนั้นที่อธิบายนี้คือให้เห็นโทษก่อนเห็นโทษก่อนพ่อบอบอกว่าจะให้แสวงหาความสุขภายในไปสู่มรรคผลนิพพานแต่เบื้องต้นยังไม่เห็นความสุขโดยที่แท้จริงนะที่ไม่มีตัวเราของเราไปยึดมั่นถือมั่นนะเมื่อเรารู้อย่างนี้ปั๊บเราเริ่มสัมผัสได้แล้วว่ามันจะต้องมีความสุขความสุขที่แท้จริงนั่นไม่ถึงในใจเราแล้วเนื่องจากโชคดีเราได้มาพบพุทธศาสนาก็ไม่ต้องค้นหาเยอะพุทธเจ้าทรงชี้แนะแล้วนะความสุขอันเกิดจากการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นจริงไหมเวลาปล่อยวางเพราะนั้นเราลองดำริปล่อยวางสิเพราะนั้นเราจะเห็นข้างในเบาหมดเลยจริงไหมพอเราดำริปล่อยวางปั๊บใจเห็นใจไหมใจเห็นใจไหมใจเห็นใจเมื่อก่อนใจยังไม่เคยเห็นใจเลยพอดำริปล่อยวางปั๊บใจเห็นใจละเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งฟังใจตัวเองด้วยทั้งดำริเบื้องต้นหัดปล่อยวางได้ไหมฟังใจตัวเองด้วยแล้วหัดดำริเบื้องต้นเลยนะเพราะเราไม่ต้องไปค้นคว้าเยอะละพุทธเจ้าทรงวางไว้ละปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้จักแสวงหาหนทางไปสู่ความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเบื้องต้นเนี่ยต้องดำริปล่อยวางสิเพราะดำริปล่อยวางมันจะเกิดการมองข้างในไหมเห็นข้างในไหมมองข้างในอ่ะมันมีมองข้างในไหมถ้าไม่มีมองวันนี้จึงต้องบอกว่าหัดฟังสิเวลาโยมดำริปล่อยวางเนี่ยมันเหมือนอยู่กับตัวเองเป็นข้างในมันเหมือนเข้าใจตัวเองเห็นอะไรบางอย่างแต่ว่ามันไม่ชัดเพราะนั้นเลยต้องฝึกตรงที่สติภายนอกก่อนดูก็มองไปหนึ่งดูหลวงพ่อก็ต้องมองหลวงพ่อดูดอกไม้มองดอกไม้ดูไปรอบๆสิแล้วก็ต้องมองประเดี๋ยวๆเราเห็นไหมว่ามีสติพอเห็นไหมมีสติปั๊บเราดำริสิดำริเลิกละปล่อยวางสติมันจะเข้าไปอยู่ในใจแต่ไม่ชัดถ้าเรารู้จัก
กำหนดรู้ด้วยการฟังตอนแรกเรากำหนดรู้ด้วยการดูมองเห็นตอนนี้เราหัดฝึกกำหนดรู้หรือพูดง่ายฝึกฟังเลยฟังจิตฟังใจได้ไหมเนี่ยโอ้เข้าไปเห็นเต็มเต็มเลยข้างในเนี่ยไม่เห็นมีอะไรต่างๆที่เรายังวางไม่ได้เห็นมีอะไรบางอย่างที่ยังอึมครึมเห็นจนกระทั่งเรียกว่าความอึมครึมมันจะหายไปความสว่างจะออกมาแต่อันนี้จะไม่เน้นมากเพราะว่าเห็นว่ามีสติของเรายังไม่เกิดฟังใจตัวเองก็ยังไม่ชัดโอเคไหมเพราะฉะนั้นต้องกลับมาวันนี้เน้นอย่างเดียวแหละนะชอบบ่อยเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยปากดูปากก็รู้แล้วเริ่มไม่มีสติแล้วนะต้องเห็นว่ามีสติแล้วทุกอย่างจะกระชับนะตาดูอะไรก็กระชับอันนี้ไม่กระชับเลยดูหันซ้ายหันขวากระชับอันไหนลองกระชับดิเห็นไหมว่ามีสติตอนนี้เห็นว่ามีสติแล้วตอนนี้ไม่ต้องพยายามกระชับแล้วเห็นว่ามีสติมองอย่างอื่นบ้างสิไม่มีความคิดฟุ้งซ่านเพราะเห็นว่ามีสติแล้วมันจะมีความคิดฟุ้งซ่านได้ไงคือเริ่มหัดรวมเป็นหนึ่งเร็วๆด้วยการกระชับเอาวิชาตักมอก็ได้ตักมอบอกว่าในคัมภีร์ของตักมอก็คือรังกาวัตรสูตรลืมตาแต่ไม่กระพริบตาเวลาท่านนั่งสมาธิท่านลืมตาแล้วทำไมกระพริบตาเห็นไหมว่ามีสติมากเลยพระนันยมเรียกสติด้วยการลืมตาไม่กระพริบตาก็ได้หรือเรียกสติด้วยการหายใจเข้าลึกๆสักครั้งหนึ่งทีเห็นไหมไม่มีสติได้ไหมสองอย่างอยู่ไหมน่าจะอยู่แล้วมั้งพอเห็นว่ามีสติตอนนี้ก็หายใจปกติแล้วตอนนี้ก็กระพริบตาได้แต่จะเห็นได้ว่าตากระพริบตาเคลื่อนไหวแต่สติไม่เคลื่อนแล้วสติเห็นกำลังกระพริบตาเห็นว่ามีสติลืมตาตาอยู่กับหลวงพ่อทุกคนทั้งดูทั้งมองเป็นหนึ่งตอนนี้ไอ้ดูกับมองเป็นหนึ่งเนี่ยนะต้องมีเทคนิคนิดนึงมองของโยมมันอ่อนเพราะมองของโยมมันชอบมองแล้วก็ไปอยู่ข้างนอกหมดเลยโดนดูพาไปดูอะไรสวยๆงามมองไปข้างนอกหมดเลยนะโยมต้องมองให้เข้มแข็งหน่อยมองนิ่งๆและดูจะมารวมกับมองโอเคไหมตอนนี้มองของโยมแบบเขาเรียกว่ามองแบบอุเบกขาเฉยๆโอ้ยมองไอ้ตอนแรกสมาธิก็ยังไม่มีสติก็ไม่มีก็เอาอุเบกขาละไม่ได้อุเบกขามันจะเกิดขึ้นมันมีสติกับสมาธิไอ้ตอนแรกต้องมองให้ชัดเอามองให้ชัดดิเอาดูลายมือตัวเองมันมีมองชัดไหมเวลามีมองชัดดูมันจะถอยไปรวมกับมองเห็นไหมจริงไหมไอ้ตรงที่มองเนี่ยมันรู้ชัดรู้แต่ก็เรียกง่ายๆเอาว่ามองให้ชัดคำเดียวได้ไหมเอามองให้ชัดหรือเวลามองให้ชัดเกิดอะไรมันไม่กระพริบตาเพราะนั้นท่านตั้งหมอท่านจึงนั่งสมาธิเริ่มต้นท่านจะลืมตาก่อนแล้วก็ไม่กระพริบตาพอหลังจากนั้นจะหลับตาก็ได้แต่ข้างในมันตื่นแล้วไอ้ข้างในเนี่ยไอ้มองเนี่ยมันไปกับความคิดเร็วมากมันไปกับดูเร็วมากแม้เวลาดูกับมองเป็นหนึ่งจนกระทั่งดูมารวมกับมองแล้วมันเกิดพลังจิตแต่ถ้ามันไม่รวมมันก็ได้อยู่ได้สติแต่มันไม่มีพลังจิตเพราะนั้นไอ้ตรงพลังจิตก็คือสมาธินิ่งๆบ้างไอ้ตรงที่มองน่ะนิ่งๆมองนิ่งๆสิเห็นเวลาดูอะไรเวลาวันมองนิ่งๆดูมันมารวมกับมองไหมเห็นไหมเมื่อเรารู้จักมองให้ชัดฟังให้ชัด
ป็นไงมองชัดฟังชัดเห็นไหมว่ามีสติแน่วแน่เห็นไหมแต่นี้เราก็เห็นว่ามีสติไอ้คำว่าแน่วแน่เดี๋ยวมันแน่วแน่เองเอาแค่เห็นไหมมีสติเอาเห็นว่าไม่มีเห็นไหมว่ามีสติแล้วเราลองมีสติแล้วเราลองมองตัวเองสิตอนนี้มันจะมีมองข้างในที่ตื่นโอเคนะแล้วมองข้างในที่ตื่นมันงงงไม่ได้ต้องศรัทธาเบิกบานใจความรู้สึกตัวข้างในมันจะทำให้เห็นตื่นขึ้นมาโอเคไหมแต่เนื่องจากว่าเห็นมันไม่ตื่นแถมจะทำให้มองมันไหลหลับไปอีกเลยต้องใช้อุบายหลวงปู่เจือหลวงปู่เจือบอกว่าให้ทำจิตเหมือนท้องฟ้าสิเอาไหนโยมลองทำจิตเหมือนท้องฟ้าสิทำจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าและลึกถึงท้องฟ้าแล้วหัดคือคนเราเนี่ยนะเวลาโยมระลึกถึงสิ่งใดโยมจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะนั้นเวลาระลึกถึงท้องฟ้าไม่ใช่ให้จินตนาการเป็นภาพท้องฟ้านะเช่นโยมนึกถึงลูกคนนี้โยมก็รู้สึกถึงลูกคนนี้อย่างหนึ่งนึกถึงลูกคนนี้ก็รู้สึกอย่างหนึ่งนึกถึงแฟนก็อย่างหนึ่งนึกถึงเพื่อนก็อย่างหนึ่งนึกถึงคนที่ไม่ชอบก็ความรู้สึกมันก็อย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเรานึกถึงทะเลเนี่ยความรู้สึกก็อย่างหนึ่งใช่ไหมนึกแล้วรู้สึกเร็วๆไม่ใช่ชินชานึกแล้วโอ้ห่อเหี่ยวเหลือเกินนึกถึงท้องฟ้าก็รีบๆรู้สึกตื่นขึ้นมาสิเพราะว่าเวลาเราไปอยู่มองท้องฟ้าเรารู้สึกสดชื่นทันทีใช่ไหมทำไมห่อเหี่ยวจังเลยเอาไว้นั้นเรานึกถึงท้องฟ้าแล้วก็คำว่านึกไม่ใช่ให้มาอยู่ตรงที่นึกนึกแล้วให้รู้สึกถึงสภาวะธรรมที่ปรากฏในจิตขึ้นแล้วใช่ไหมก็ยังเนี่ยขึ้นแหละตอนนี้เป็นไงพอจิตเรามีกำลังแล้วตอนนี้ตั้งใจฟังหลวงพ่อจะเห็นว่ามีสติแน่วแน่ดูหลวงพ่อมันก็จะมีมองแล้วมองให้ชัดดิตอนแรกไปงานดูแล้วมองไหลออกตอนที่มองแล้วมันทำให้ดูเข้ามารวมข้างในดูรวมเข้ามากับมองและแถมมีเห็นตอนนี้มันก็เลยทำให้จิตเราขยายจิตแต่ละคนเนี่ยนะเดิมทีจิตเราเนี่ยมันไม่มีขอบเขตไม่มีรูปทรงไม่มีขนาดจิตไม่มีปริมาณแต่พอโยมเอาเรื่องไปยัดข้างในเยอะความคิดความวิตกจิตมันก็เล็กเอาเล็กเอารู้สึกเหนื่อยหนักแต่พอโยมนึกถึงท้องฟ้าเป็นไงจิตขยายเลยเพราะนั้นเบื้องต้นนึกถึงท้องฟ้าแล้วรู้สึกใช้กสิณท้องฟ้าเหมือนหลวงปู่เจือจิตมันขยายไหมแต่ว่ามันจะขยายไม่ได้นานถ้ายังเหม่ออยู่อ่ะดูมองไปหนึ่งเรียกคำเดียวว่าไม่เหม่อได้ไหมเอาไม่เหม่อได้ไหมไม่เหม่อแล้วเห็นไหมว่ามีสติไม่เหม่อในการฟังไม่เหม่อในการได้ยินไม่เหม่อในการสนทนาไม่เหม่อเห็นไหมมีสติเห็นไหมตอนนี้ก็เห็นว่ามีสติแล้วก็ฟังธรรมะมีสตินะทำงานมีสติแต่เวลาเราทำงานเราไม่เห็นว่ามีสติเราเห็นแต่งานแล้วสุดท้ายเราก็จะเครียดโอเคไหมแต่ถ้าเราทำงานมันมีดูไหมเราก็ดูพอดูแล้วมองมันมีสติเราต้องเห็นสติตั้งแต่แรกเขาเรียกว่าจิตแรกพอเราเห็นว่ามีสติแล้วตอนนี้ทุกคนดูมองฟังได้ยินทั้งมองชัดยินชัดเห็นไหมว่ามีสติเห็นที่สติแล้วก็ตาต่อตาอย่าหลบสายตาคนหลวงพ่อไม่น่ากลัวทำไมชอบหลบหลวงพ่อไม่ต้องหลบยิ่งเวลาเราคุยกับใครเนี่ยนะเราต้องตาต่อตามองเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะหลบเรามันมีสองอย่างเราหลบเขาหรือเขาหลบเราถ้าเรามองเขาจะหลบเราเพราะเรามีสติมีจิตที่มีกำลังมากกว่าเขาเลยหลบแต่เราหลบเขาก็เลยโอ้โห
ยำเราตุ้มเป๊ะเลยเพราะนั้นอย่าหลบสายตาคนแล้วเดี๋ยวเขาจะหลบเราเองนะเวลาเราไม่หลบสายตาคนเนี่ยจิตเราจะตรงถึงเขาเลยเองเอาอะไรวะเอาไงมันท้าเลยใช่ป่ะเออนะเขาจะหลบทันทีเลยจิตเรานี่มีพลังนะถ้าเราคุยเขาด้วยสายตามันจะออกมาจากจิตนะแต่ใช้ความเมตตาอย่าไปท้าทายเขาให้มีรอยยิ้มแล้วก็มองเขาก็มองเราเรามองเขาคือไม่ต้องมานั่งข่มซึ่งกันและกันใช้เมตตานะให้มีความสมานสามัคคีกันเอาเพราะนั้นตอนนี้เราเห็นไหมว่าเรามีสติแล้วสติเขาก็เห็นเราว่าเรากำลังหัวเราะเรากำลังขยับเรากำลังทำอะไรจริงไหมเห็นว่ามีสตินะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่ามีสติในลองหลับตาเห็นไหมว่ามีสติก่อนแล้วก็มองลมหายใจเห็นลมหายใจแต่เห็นว่ามีสติคู่กันไปไม่นานหรอกโยมสมาธิมันเกิดทันทีภายใน5หรือ10วินาทีไม่ยอมเห็นว่ามีสติพอเห็นว่ามีสติเป็นไงความรู้สึกตัวตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นช้าพอเมื่อความคิดแทรกคิดนู่นคิดนี่ความรู้ตัวมันไหลออกแต่พอเห็นว่ามีสติโยมก็จะเริ่มมีรู้สึกตัวแต่ขณะเดียวกันรู้สึกตัวถึงลมหายใจเห็นว่ามีสติและรู้สึกตัวถึงลมหายใจต้องดูต้องมองด้วย